จากนี้ไปนะจะได้เปิดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางของสติปัฏฐานทั้ง4ประการนะการ เจริญวิปัสสนากรรมฐานหมายถึงเราจะมากระทำงานชนิดหนึ่งเป็นงานทางใจการงานการทำงานมีอยู่สองประการทำการงานโดยใช้ร่างกายแล้วก็ทำงานด้วยใจใช้กายทำงานแล้วก็ใช้ใจทำงานใช้กายทำงานก็คือเราทำงานทั่วๆไปที่เราก็ทำงานกันในชีวิตประจำวันในการใช้ใจทำงานเนี่ยใจของเรานั้นเนี่ยทำงานได้สองประการทำงานทางโลกเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเนี่ยก็ใช้ใจทำงานได้โดยใช้การคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเราก็ใช้ใจทำงานได้แต่การใช้ใจทำงานอีกชนิดหนึ่งที่เราเรียกกันว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นการทำงานด้วยใจเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจโดยการกระทำใจของเรานั้นเนี่ยให้เกิดความสงบทำใจของเรานั้นเนี่ยให้เกิดการรอบรู้ที่ใช้คำว่ากรรมฐานแล้วก็แปลกันว่าเป็นการงานทางใจก็คือเรากำลังมาทำงานทางด้านจิตใจเพื่อที่จะให้ผลปรากฏเกิดขึ้นมาสองลักษณะ ลักษณะแรกก็คือใจสงบใจตั้งมั่นใจเป็นสมาธิลักษณะที่สองใจรอบรู้เท่าทันเห็นความเป็นจริงที่เรียกกันว่าปัญญาได้แก่รอบรู้ในที่นี้ก็คือรู้ทั้งหมดรู้ไม่เหลือที่ว่ารู้ทั้งหมดเนี่ยรู้อย่างไรรู้ทั้งหมดเนี่ย รู้ในสองส่วนที่หนึ่งรู้ในเรื่องราวต่างๆส
ส่วนที่สองรู้ความรู้สึกของตัวเราเองที่เรียกว่ารอบรู้นะรู้ทั้งหมดก็คือรู้อย่างนี้ในการเจริญพระกรรมฐานทั้งการงานเกี่ยวกับความสงบการงานเกี่ยวกับความรอบรู้คือปัญญามีประเด็นสำคัญอยู่ประเด็นเดียวประเด็นสำคัญคือใส่ใจถ้ามีการใส่ใจเราจะสามารถทำได้ทั้งสองประการถ้าจะให้เกิดความสงบก็เกิดขึ้นมาจากการใส่ใจถ้าจะให้เกิดความรอบรู้เกิดปัญญาเกิดความรอบรู้เกิดปัญญาก็เกิดขึ้นมาจากการใส่ใจใส่ใจอย่างไรแล้วสงบใส่ใจอย่างไรแล้วปัญญาเกิดการเข้าไปใส่ใจในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วก็เน้นใส่ใจอารมณ์เดียว เน้นใส่ใจสิ่งเดียวอย่างเดียวใส่ใจในลักษณะอย่างนี้จะทำให้เกิดความสงบทำให้ความสงบเกิดขึ้นทำให้จิตตั้งมั่นทำให้สมาธิจิตเกิดถ้าใส่ใจในอารมณ์ต่างๆที่มาปรากฏแก่ใจเราเวลาใดมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปรากฏให้ใจได้รับรู้เราก็ใส่ใจสิ่งนั้นหรือใส่ใจตัวใจที่รับรู้การใส่ใจอย่างนี้จะทำให้ปัญญาเกิด ทำให้รอบรู้เกิดขึ้นจากการใส่ใจแล้วก็อารมณ์หรือเรื่องราวต่างๆที่เราเข้าไปใส่ใจใส่ใจแล้วให้ได้มาซึ่งความสงบก็ได้ใส่ใจแล้วทำให้ได้มาซึ่งปัญญารอบรู้ก็ได้นี่คือการใส่ใจนะผู้ปฏิบัติจำไว้เพียงคำเดียวก็ได้ผลนะคือใส่ใจถ้ามีการใส่ใจก็ถือว่าได้ปฏิบัติคราวนี้ก็จะใส่ใจอะไรก็แล้วแต่การใส่ใจถ้าใส่ใจในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วก็เน้นใส่ใจอย่างเดียวผลที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือความสงบ ถ้าใส่ใจ
ในเรื่องราวต่างๆหรืออารมณ์ต่างๆที่มาให้ใจได้รับรู้ตลอดจนถึงตัวใจที่รับรู้ก็ทำให้ปัญญาเกิดทำให้เห็นความเป็นจริงที่เรียกว่าปัญญาเกิดก็คือเข้าไปเห็นสิ่งที่เราใส่ใจตามความเป็นจริงไปเห็นอย่างไรอ่ะเห็นสิ่งที่เราใส่ใจเนี่ยมีการแปรเปลี่ยนไปเห็นสิ่งที่เราใส่ใจมีความคงทนอยู่ไม่ได้เห็นสิ่งที่เราใส่ใจดับไปหมดไปกลายเป็นของว่างนี่คือปัญญาเห็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญาเห็นอย่างนี้เรียกว่ารอบรู้หรือวิปัสสนาปัญญาในการมาปฏิบัติเราก็ปรารภถึงเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเมื่อปรารภในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานการใส่ใจในอารมณ์ที่จะให้เป็นวิปัสสนาก็ต้องใส่ใจให้ถูกถ้าใส่ใจถูกก็เห็นความเป็นจริง การเห็นความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสสนาการเห็นความเป็นจริงเรียกว่าปัญญาในสิ่งที่เราต้องการจะเข้าไปมองให้เห็นความเป็นจริงก็มีอยู่เพียงสองประการเท่านั้นเองที่จะทำให้วิปัสสนาปัญญาเกิดสองประการนั้นคืออะไรใจของเรามีอยู่ด้วยกันทุกๆคนใจทำหน้าที่รับรู้ทำหน้าที่รู้สึกใจของเรานี้นี่แหละที่เกิดขึ้นแต่ละคราวแต่ละคราวเกิดขึ้นมาก็มาทำหน้าที่รับรู้ทำหน้าที่รู้สึกใจคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องใส่ใจเพื่อพบความเป็นจริงของใจอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องราวต่างๆเรื่องราวต่างๆที่ใจของเราได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่ใจของเราได้รับรู้ทุกๆเรื่องเรื่องราวต่างๆเวลามาให้ใจรับรู้เนี่ย จะมาทางทวารทั้งหกหรือมาหกทางมาทางไหนบ้างมาทางตามาทางหูมาทางจมูกมาทางลิ้นมาทางร่างกายแล้วก็มาทางใจโดยตรงที่มาทางตาท่านเรียกว่ารูปที่มาทางหูท่านเรียกว่าเสียงที่มาทางจมูกก็คือกลิ่นมาทางลิ้นก็คือรสมาทางร่างกายได้แก่เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึง
แล้วก็มาทางใจทุกสิ่งทุกอย่างมาทางใจได้หมดทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโผฏฐัพพารมณ์แล้วก็ธรรมารมณ์ก็มาทางใจด้วย ใจของเราก็ทำหน้าที่รับรู้สิ่งเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้จะเข้าไปรับรู้ได้ใจจะเข้าไปรับรู้ได้สิ่งเหล่านี้ก็จะต้องมาเกี่ยวข้องมาเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจเลยก็คือมากระทบมาเกี่ยวข้องก็คือมากระทบตามากระทบหูมากระทบจมูกมากระทบลิ้นมากระทบร่างกายแล้วก็มาปรากฏในใจรูปมากระทบตาใจก็เกิดขึ้นรับรู้รูปเสียงมากระทบหูใจก็เกิดขึ้นรับรู้เสียงกลิ่นมากระทบจมูกใจก็เกิดขึ้นรับรู้กลิ่นรสมากระทบลิ้นใจก็เกิดขึ้นรับรู้รสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมากระทบร่างกายใจก็รับรู้รู้สึกในบรรดาความเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแล้วก็ทุกสิ่งทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงล้วนสามารถปรากฏทางใจโดยตรงได้ใจก็รับรู้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งสิ่งหนึ่งจะปรากฏได้เฉพาะทางใจสิ่งเหล่านี้ จะเป็นสิ่งที่ให้เราเข้าไปใส่ใจดูหรือเป็นการงานของใจที่บอกว่าการงานของใจก็คือใจทำงานใจทำหน้าที่รับรู้การทำงานด้วยการรับรู้ด้วยความรู้สึกเนี่ยคือการงานทางใจใจเกิดขึ้นทำหน้าที่ทำการงานทำหน้าที่รับรู้รู้สึกรูปทางตาทำหน้าที่รับรู้เสียงทางหูทำหน้าที่รับรู้กลิ่นทางจมูกทำหน้าที่รับรู้รสทางลิ้นทำหน้าที่รับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงทางกายทำหน้าที่รับรู้เรื่องราวต่างๆทางใจโดยตรงนี่คือใจทำงานใจจะทำงานเกี่ยวกับการรับรู้รับรู้อารมณ์เมื่อใจทำงานรับรู้อารมณ์เมื่อมีอารมณ์มาปรากฏให้ใจได้รับรู้เราจะเอาตัวใจที่รับรู้เอาอารมณ์ที่ใจรับรู้เนี่ย
มากระทำงานทางใจอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานที่บอกว่าเป็นการงานทางใจ หมายถึงเอาตัวใจที่รับรู้เรื่องราวต่างๆมาเป็นการงานของกรรมฐานเอาเรื่องราวต่างๆที่ใจรับรู้มาเป็นการงานของพระกรรมฐานกรรมฐานทำงานอย่างไรกรรมฐานทำงานด้วยการใส่ใจการงานที่เป็นกรรมฐานเป็นเรื่องของการใส่ใจมันมีการงานของใจการงานของกรรมฐานเราจะต้องแยกแยะตรงนี้ให้ออก การงานของใจก็คือใจรับรู้เรื่องราวต่างๆการงานของกรรมฐานก็คือเข้าไปรอบรู้ตัวใจรอบรู้ตัวอารมณ์ของใจแล้วก็ในการจะเข้าไปรอบรู้ในตัวใจในการจะไปรอบรู้ในอารมณ์ของใจรอบรู้ได้จากการใส่ใจใส่ใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองเราจำไว้ง่ายๆว่าต้องใส่ใจหัวใจของการงานทางใจคือกรรมฐานได้แก่การใส่ใจใส่ใจอะไรอ่ะก็เราใส่ใจในตัวใจใส่ใจในอารมณ์ของใจใส่ใจทำไมอ่ะใส่ใจเพื่อให้รอบรู้ให้เข้าใจให้เห็นความเป็นจริงใส่ใจในใจก็เพื่อต้องการจะรอบรู้ใจใส่ใจในอารมณ์ของใจก็เพื่อต้องการจะรอบรู้ในตัวอารมณ์ของใจการเข้าไปใส่ใจเนี่ยเรียกว่าทำการงานทางใจที่เรียกว่ากรรมฐานเป้าหมายของการทำงานทางใจก็คือรอบรู้เห็นความเป็นจริงความหมายของคำว่ารอบรู้รู้ทั้งหมดรู้ทั้งหมดเนี่ยจะเรียกว่ารู้ทั้งหมดในโลกนี้ก็ได้แล้วก็ทั้งหมดในโลกนี้ก็มีไม่มากมีแค่สองประการนอกเหนือจากสิ่งสองสิ่งหรือสองประการไม่มีอะไรอีกแล้วในโลกนี้สองประการก็คือประการที่หนึ่งใจที่เกิดขึ้นรับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆประการหนึ่งประการที่สองเรื่องราวต่างๆที่ใจได้รับรู้อีกประการหนึ่งใจเป็นผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆเป็นผู้ถูกใจรู้
แล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วเราจะค้นหาสิ่งทุกสิ่งในโลกนี้ที่นอกเหนือจากสิ่งสองสิ่งไม่มีแล้วก็มีความรู้สึกของตัวเราประการหนึ่ง มีเรื่องราวต่างๆที่ใจของเราเข้าไปรู้สึกได้อีกประการหนึ่ง ก็มีอยู่เท่านี้เรามากระทำการงานทางใจที่เรียกว่ากรรมฐานก็คือการงานที่จะเข้าไปรับรู้ไปรอบรู้ไปเห็นความเป็นจริงของสิ่งสองสิ่งนี้ไอ้ตัวใจรู้เนี่ยใจทำงานทำหน้าที่รับรู้กับกรรมฐานทำงานก็ทำหน้าที่รอบรู้แตกต่างกันไม่เหมือนกันใจรับรู้เนี่ยใจรู้ได้เพียงบางส่วนใจรู้ได้ไม่หมดใจรับรู้แต่เฉพาะอารมณ์ของใจอารมณ์ของใจก็คือรูปที่มากระทบตาเสียงที่มากระทบหูกลิ่นที่มากระทบจมูกรสที่มากระทบลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่มากระทบร่างกายเรื่องราวต่างๆที่มาปรากฏในใจใจรับรู้ได้เพียงเท่านี้รู้ได้ไม่หมดมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อีกสิ่งหนึ่งก็คือตัวใจเป็นผู้รู้ใจรู้ได้เฉพาะอารมณ์ใจไม่สามารถรู้ใจได้ใจทำงานนะใจจะทำงานเกี่ยวกับการรอบรู้อารมณ์ขออภัยรับรู้ถึงตัวอารมณ์ใจไม่ได้ทำงานรับรู้ใจเมื่อใจเขาไม่ได้ทำงานรับรู้ใจกรรมฐานเลยต้องทำงานกรรมฐานคือตัวใส่ใจเนี่ยกรรมฐานเนี่ยจะเข้าไปใส่ใจได้ทั้งสองประการใส่ใจในอารมณ์ของใจก็ได้ใส่ใจในตัวใจก็ได้พอเข้าไปใส่ใจในตัวใจก็เห็นใจตามความเป็นจริงพอเข้าไปใส่ใจในอารมณ์ของใจก็จะไปเห็นอารมณ์ของใจตามความเป็นจริงไอ้การไปเห็นตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าปัญญาเขาเรียกว่ารอบรู้เมื่อรอบรู้เกิดปัญญาเกิดปัญญาไม่มีขีดจำกัดขอบเขตจำกัดปัญญารอบรู้ได้หมดรอบรู้ในตัวใจที่รับรู้อารมณ์รอบรู้ในตัวอารมณ์ของใจแล้วก็การที่จะทำให้ปัญญาเกิดรอบรู้ในตัวใจที่รับรู้อารมณ์รอบรู้ในตัวอารมณ์ของใจไอ้การทำงานตรงนี้คือกรรมฐานก็คือการใส่ใจเป้าหมายมีอยู่ตรงนี้เนี่ยเป้าหมายจับประเด็นให้ได้แล้วก็ใส่ใจให้ถูกวิธีใส่ใจให้เป็น ใส่ใจถูกวิธีใส่ใจเป็นเราจะได้รับผลทางใจ
แล้วก็ไอ้การงานของใจตัวนี้ไอ้ตัวรอบรู้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่พิเศษอย่างไรอ่ะพิเศษก็คือถ้ารอบรู้เกิดขึ้นมาได้คือเข้าไปเห็นใจตามความเป็นจริงเข้าไปเห็นอารมณ์ของใจตามความเป็นจริงเบื้องต้นก็ยังไม่ต้องเห็นตามความเป็นจริงอ่ะแค่ทันใจเกิดขึ้นก็รู้ใจนั้นได้ทันอารมณ์มาปรากฏแก่ใจก็รู้ทันอารมณ์เหล่านั้นได้เพียงแค่รู้ทันก็มีอานุภาพของความรู้สึกทันตรงนี้แต่ถ้าไปเห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงไปเห็นอะไรอ่ะก็ทั้งใจทั้งอารมณ์ของใจเกิดขึ้นมาแล้วไปเกี่ยวข้องคือไปรับรู้อารมณ์ก็เป็นสิ่งที่ใจรู้ใจก็เป็นผู้รู้อารมณ์มีความเป็นจริงก็คือใจเกิดขึ้นรับรู้แล้วก็จบหมดหน้าที่บทหน้าที่ใจก็ดับอารมณ์เมื่อปรากฏให้ใจรู้ก็ถือว่าหมดหน้าที่ก็ดับทั้งใจทั้งอารมณ์ดับจากกันไปแล้วใจก็เกิดขึ้นมาใหม่รับรู้อารมณ์อีกและทั้งใจทั้งอารมณ์ก็ดับจากกันไปมีความเป็นจริงอย่างนี้ไอ้กรรมฐานการงานทางใจที่บอกว่าต้องการรอบรู้เนี่ยก็ต้องการจะไปเห็นความเป็นจริงของตัวใจและตัวอารมณ์ของใจไปเห็นความเป็นจริงของใจก็คือใจที่เกิดขึ้นมาแล้วมีการแปรเปลี่ยนไปคงทนอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วก็ดับลงไปหมดไปอารมณ์ของใจก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อมาให้ใจรับรู้แล้วอารมณ์นั้นก็แปรเปลี่ยนไปคงทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ดับไปหมดไปทั้งใจที่รับรู้อารมณ์ทั้งอารมณ์ของใจมีความเป็นจริงอยู่เหมือนกันแปรเปลี่ยนไปคงทนอยู่ไม่ได้ดับไปหมดไปภาษาธรรมะท่านเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาการแปรเปลี่ยนไปเนี่ยเรียกว่าอนิจจังการคงทนอยู่ไม่ได้ท่านเรียกว่าทุกข์ดับไปหมดไปก็กลายเป็นของว่างเปล่าว่างเปล่าก็ไม่มีตัวตนของใจและอารมณ์การที่ใจดับไปอารมณ์ดับไปตัวตนของใจตัวตนของอารมณ์ก็ไม่มีท่านเรียกว่าอนัตตาฐานก็เข้าไปรอบรู้ไปเห็นใจตามความเป็นจริงว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปเห็นอารมณ์ของใจว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการเข้าไปรอบรู้เห็นความเป็นจริงตรงนี้มีอานุภาพมาก
มีอานุภาพอย่างไรหยุดความวุ่นวายของใจที่เคยวุ่นวายว้าวุ่นความวุ่นวายของใจจะหยุดยุติลงทันทีความว้าวุ่นความวุ่นวายจะหมดไปทันทีความวิตกความกังวลจิตดิ้นรนฝัดแฝงซัดซายไม่สงบจะหมดไปทันทีทุกข์ใจไม่สบายใจเดือดร้อนใจจะหมดไปทันทีในการเข้าไปรอบรู้ไปเห็นสิ่งสองสิ่งตามความเป็นจริงเพียงแค่เข้าไปใส่ใจทันก็หยุดได้แล้วไอ้ความวุ่นวายของใจเนี่ยใจกำลังคิดไม่หยุดสาเหตุที่ใจคิดไม่หยุดก็คือใจของเราเนี่ยไปเที่ยวรับรู้มาไปรับรู้เอาเรื่องราวต่างๆไปรับรู้ทางตารับรู้ทางหูรับรู้ทางจมูกรับรู้ทางลิ้นรับรู้ทางกายแล้วก็นึกคิดเอาทางใจโดยตรงไอ้ตัวใจที่ไปเที่ยวรับรู้มารับรู้รูปมารับรู้เอาเสียงมารับรู้เอากลิ่นมารับรู้เอารสมารับรู้เอาโผฏฐัพพารมณ์เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมารับรู้เอาเรื่องราวต่างๆทางใจมาพอรับรู้เอามาแล้วใจของเราเนี่ยมีปกติอยู่อย่างหนึ่งชอบคิดถึงเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆนี่คือปกติของใจไปรับไปรู้ไปดูไปเห็นก็จะชอบเก็บเอาเรื่องรับรู้ดูเห็นนั้นมาคิดถึงเรื่อยๆคิดถึงแล้วก็คิดถึงอีกคิดถึงแล้วก็คิดถึงอีกพอคิดถึงแล้วคิดถึงอีกคิดถึงสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยไอ้การเข้าไปคิดถึงสิ่งที่เรารับรู้ตรงเนี้ยมันทำให้ใจของเราเนี่ยหมกมุ่นจมอยู่คิดถึงไม่หยุดแล้วจิตใจของเราก็จะไปหมกมุ่นในลักษณะสองประการหมกมุ่นในลักษณะพึงพอใจชอบใจทำให้คิดถึงไม่หยุดเลยหมกมุ่นอยู่อย่างนั้นหมกมุ่นอยู่ด้วยการคิดถึงไม่พึงพอใจไม่ชอบใจก็คิดถึงไม่หยุดอีกเหมือนกันคิดถึงด้วยความไม่พึงพอใจไอ้ใจของคนเราที่ชอบคิดถึงเนี่ยมันคิดถึงสองประการพึงพอใจแล้วคิดถึงแล้วก็คิดถึงไม่หยุดเรียกว่าหมกมุ่นไม่พึงพอใจก็คิดถึงคิดถึงไม่หยุดก็เรียกว่าหมกมุ่นไอ้การไปหมกมุ่นไปจมอยู่กับเรื่องเก็บเอาเรื่องมาคิดถึงอยู่ตลอดมันทำให้เกิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกพึงพอใจไม่พึงพอใจแล้วเราก็จมอยู่พอพึงพอใจก็เกิดการแสวงหาจิตก็หมกมุ่นคิดถึงด้วยความพึงพอใจคิดหาวิธีที่จะให้ได้มาอีกมันก็เพิ่มตัวคิดถึงเพิ่มขึ้นไปอีกเบื้องต้นก็คิดถึงด้วยความพึงพอใจพึงพอใจต่อไปมันก็คิดถึงในลักษณะว่าทำอย่างไรจะได้มาแล้วมันก็คิดหาวิธีให้ได้มาจิตก็เลยทำงานหนักท
ทำงานมากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นวุ่นวายทางใจแล้วก็ไม่สบายใจมันไม่สบายใจไว้ล่วงหน้าเพราะจิตของเรามันก็ชอบตัดสินตัดสินว่ามันจะไม่ได้ก็เลยไม่สบายใจคิดว่าจะสูญเสียของยังไม่ทันได้แต่มันคิดว่าจะสูญเสียแล้วมันก็ไม่สบายใจคิดว่าจะมีมือดีมาแย่งเอาไปเงี้ยก็ไม่สบายใจการหมกมุ่นคิดถึงในลักษณะยินดีพอใจมันก็เลยทำให้ใจต้องทำงานหนักแล้วก็ไม่สบายใจกังวลใจแล้วก็ทุกข์ใจถ้าสิ่งที่เราไม่พึงพอใจทำไมต้องหมกมุ่นด้วยมันหมกมุ่นอยู่ในการที่จะแก้ไขจะกำจัดจะขจัดจะกระทำให้มันหมดไปให้มันไม่เหลืออะไรอยู่มันก็คิดหมกมุ่นอยู่แล้วมันก็ทุกข์ใจไม่สบายใจเพราะมันมีท่าทีว่าจะไม่หมดไปเราจะกำจัดมันไม่ได้มันมีปัญหามีอุปสรรคก็ทุกข์ใจอีกนี่คือใจจมอยู่หมกมุ่นอยู่ปกติของใจที่ไปรับรู้เอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแล้วก็ใจชอบคิดถึงอยู่แล้วก็หมกมุ่นแล้วก็พึงพอใจไม่พึงพอใจแล้วก็มีการใฝ่ฟ้าแสวงหาอยากให้ได้มาหรืออยากให้มันหมดไปนี่คือปัญหาใจใจมีปัญหา กรรมฐานมีประโยชน์อย่างไรอ่ะเบื้องต้นของกรรมฐานคือการใส่ใจไอ้ตัวใส่ใจตัวนี้นี่แหละมันเป็นตัวที่จะแก้ปัญหาที่ใจมีปัญหาได้ทุกเรื่องใจมีปัญหาเนี่ยทั้งหมดไอ้ตัวใส่ใจเข้าไปแก้ปัญหาได้หมดเพียงแค่ใส่ใจก็แก้ปัญหาได้แล้วแต่ถ้ารอบรู้มันทำให้ปล่อยวางเป็นการแก้ปัญหาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกแต่เอาแค่ผิวเผินใส่ใจก็จบแล้วมันจบลงได้อย่างไรอ่ะเมื่อใส่ใจแล้วมันทำให้จบได้อย่างไรใจที่คิดหมกมุ่นจมอยู่คิดไม่หยุดจนว้าวุ่นวุ่นวายใจไอตัวคิดวุ่นวายอ่ะมันทำให้ไม่สบายใจคิดหลายเรื่องทำให้ไม่สบายใจถ้ามีความคิดเหล่านั้นอยู่ไม่สบายใจก็ทำมาแต่ถ้าหยุดความคิดเหล่านั้นได้ไอ้ตัวไม่สบายใจก็ลดลงเราจะหยุดมันได้อย่างไรหยุดได้ด้วยการใส่ใจเนี่ยพอใส่ใจไอ้วุ่นวายใจก็หยุดมันหยุดได้อย่างไรเพราะไอ้ตัววุ่นวายใจมันเป็นอกุศลไอ้ตัวใส่ใจเป็นตัวกุศลภาวะของใจกุศลกับอกุศลเกิดพร้อมกันไม่ได้ต่างคนก็ต่างเกิดถ้ากุศลเกิดกุศลก็ไม่เกิดถ้ากุศลเกิดอกุศลก็ต้องไม่เกิดนี่คือเอาให้ชัดเจนนะ
มันเป็นอย่างนี้เมื่อมีการใส่ใจแต่ละคราวแต่ละคราวจิตของเราก็เป็นกุศลถ้าขาดการใส่ใจคิดไม่หยุดก็เป็นอกุศลพอตัวใส่ใจเกิดไอ้ตัวคิดไม่หยุดก็ต้องหยุดจิตของคนเราเกิดพร้อมกันขณะเดียวกันสองดวงไม่ได้ถ้าคิดก็จะไม่มีการใส่ใจถ้ามีการใส่ใจก็จะไม่มีความคิดไอ้ตัวใส่ใจตัวนี้คือเบรกพอใส่ใจครั้งหนึ่งมันก็หยุดคิดครั้งหนึ่งใส่ใจครั้งหนึ่งก็หยุดคิดครั้งหนึ่งใส่ใจบ่อยๆมันก็หยุดบ่อยๆจนกระทั่งตัวใส่ใจเหนือตัวคิดตัวคิดก็เลิกลาไปตัวคิดก็ยุติลงวุ่นวายก็หายไปวุ่นวายใจก็ไม่เกิดกรรมฐานจึงมีความจำเป็นสำหรับชีวิตของบุคคลที่ยังทุกข์อยู่แบบพวกเราคนที่หมดทุกข์แล้วไม่มีความจำเป็นเรื่องกรรมฐานใครหมดทุกข์ไม่ทุกข์ใจอีกต่อไปก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นไม่ทุกข์ใจก็ไม่มีความจำเป็นแต่ถึงไม่มีความจำเป็นท่านก็ไม่ทอดทิ้งคือที่ท่านหมดทุกข์ได้เพราะท่านใส่ใจมีตัวใส่ใจเกิดขึ้นตลอดเวลานั้นนั่นเองมันจึงไปคุมใจไม่ให้ทุกข์หมดทุกข์เพราะถูกใจถูกควบคุมไม่ให้ทุกข์และไอ้ที่ไปควบคุมใจไม่ให้ทุกข์ก็คือกรรมฐานตัวนี้ตัวใส่ใจตัวรอบรู้พอรอบรู้อุเบกขาเกิดวางเฉยเกิดปล่อยวางเกิดทุกข์เลยไม่เกิดพระอรหันต์ท่านเลยดับทุกข์ได้สิ้นเชิงแต่ปุถุชนยังทุกข์อยู่เมื่อปุถุชนทุกข์อยู่ปุถุชนก็ไม่ชอบทุกข์นะทุกข์เนี่ยไม่มีใครชอบวุ่นวายไม่มีใครชอบเดือดร้อนใจไม่มีใครชอบเราก็ต้องการที่จะแก้ไขเราก็แก้ไขไม่ใช่ไม่แก้ไขนะเราก็หาวิธีแก้ไขตามที่เราเข้าใจแต่การแก้ไขมันไม่ตรงประเด็นมันเลยดับทุกข์ไม่ได้ในชีวิตประจำวันเราก็แก้ไขดิ้นรนเพื่อจะให้พ้นทุกข์แก้ไขด้วยการไปเสาะแสวงหาเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเอามาให้มันสบายใจมีความสุขไปเที่ยวเสาะแสวงหาสิ่งใดเราชอบใจก็ไปแสวงหาสิ่งนั้นเราคิดว่ามันจะไม่ทุกข์แต่มันก็สบายใจได้เพียงนิดเดียวแล้วมันก็ทุกข์เหมือนเดิมมันดับทุกข์ไม่ได้จริงแต่ตัวใส่ใจตัวเนี้ยมันไปหยุดยุติใส่ใจจนรอบรู้มันทำให้วางเฉยปล่อยวางพอวางเฉยปล่อยวางปัญหาก็ไม่มีปล่อยวางก็คือหยุดดำริไม่เก็บเอามาคิดถึงต่อมันเลยไม่มีปัญหารอบรู้ทำให้วางเฉยวางเฉยได้ก็คือปล่อยวางจุดหมายปลายทางของกรรมฐานก็คือรอบรู้แล้วปล่อยวางทุกทางใจไม่เกิดทุกทางใจหมดทุกทางใจได้โดยสิ้นเชิง
แล้วจะหมดทุกข์ทางใจได้ด้วยการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานสิ่งที่สำคัญก็คือใส่ใจและเราก็มากระทำความเพียรที่กระทำความเพียรไม่ใช่อื่นไกลเพียรใส่ใจหัวใจคือใส่ใจทำอย่างไรจะใส่ใจได้ก็ต้องเพียรใส่ใจพยายามใส่ใจใส่ใจเอาใจใส่จนฝ่ารอบรู้จะเกิดถ้ารอบรู้ยังไม่เกิดก็ต้องใส่ใจกันตลอดไปนี่คือการมาปฏิบัติธรรมนะในคราวครั้งนี้เราก็มีวันเวลายาวนาน8วันทำดีๆ8วันได้ผลทางใจจับเคล็ดลับแล้วก็กำหัวใจมันให้อยู่ว่าหัวใจของกรรมฐานอยู่ที่ไหนหัวใจของกรรมฐานอยู่ที่การใส่ใจใส่ใจมันจะทำให้รู้ทันรู้ทันจะทำให้รอบรู้รอบรู้จะทำให้เกิดการวางเฉยวางเฉยได้ก็ปล่อยวางปล่อยวางก็ไม่ต้องทุกข์ทุกข์ก็หมดไปนี่คือการมาปฏิบัติของพวกเราที่เราจะปฏิบัติกันต่อไปในภาคเช้าของวันนี้ก็ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ก็ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณของทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำมาจงมารวมกันเป็นเดชเป็นตบะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามสงฆ์ให้ทุกท่านมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกท่านเถิด